คำว่าศาสนาหรือธรรมถ้าเราเทียบทางด้านวัตถุก็เหมือนน้ำที่สะอาดสำหรับซักพอกจิตใจกายวาจาซึ่งเคยสกปรกมาดั้งเดิมแต่มีความสะอาดสวยงามควรแก่หน้าที่การงานและธรรมทั้งหลายนักปราชญ์ทั้งหลายท่านนิยมกันมาไม่ทราบว่ากี่กับกี่กันแล้วน้ำธรรมะที่เป็นของสะอาดสำหรับถ้าล้างสิ่งสกปรกที่ท่านให้ชื่อว่ากิเลสอาสวะต่างๆที่พอกพูนอยู่ภายในจิตใจไม่ค่อยหมดไปอย่างน้อยก็พออยู่ได้สะดวกสบายเหมือนสถานที่วัตถุต่างๆที่สกปรกซึ่งเรายังใช้สอยมันอยู่นั้นต้องเด็ดชำระล้างอยู่เสมอเป็นเครื่องนุ่งห่มของเราเป็นต้นเพราะร่างกายนี้เป็นบ่อเกิดแห่งความสกปรกอยู่แล้วสิ่งใดเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมักสกปรกไปตามร่างกายมันเป็นส่วนใหญ่ด้วยเหตุนี้จึงต้องชำระล้างกันอยู่เสมอจึงพออยู่ได้นี่เราพูดถึงด้านวัตถุส่วนภายในใจที่มีความสนิทติดจมอยู่กับสิ่งสกปรกทั้งหลายเหล่านี้มาเป็นเวลานานสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นเพราะเป็นของมีอยู่ในโลกเห็นได้อย่างชัดๆฟังเข้าใจกันอย่างง่ายๆมันก็ยังไม่สามารถจะเห็นได้ชัดจะฟังได้ชัดเพราะสิ่งปิดบังคือความสกปรกนี่แหละธรรมะจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับจะซักฟอกจิตใจมีความสะอาดสวยงามอย่างน้อยก็พออยู่สะดวกสบายในเวลาทรงท่าทรงขันอยู่นี้และยังจะพาให้มีความสบายต่อไปในอนาคตเรียกว่าไปเกิดในสถานที่ดีนั่นแหละเนี่ยปราชญ์ทั้งหลายท่านชมเชยท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการชำระสะสางหรือล้างจิตใจให้มีความสะอาดดังพระโอวาทที่รวมยอดของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงไว้ว่าสัพปาปัตตะอักรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงหนึ่งกูจะแลสู้กับสัมปดาการยังความฉลาดโดยทำให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตตะปริโยรปนังการชำระจิตของตนให้ผ่องใสจนถึงขั้นความบริสุทธิ์หนึ่งเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายหลักใหญ่แห่งธรรมรวมมาอยู่ในธรรมสามข้อนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนอย่างเดียวกันเพื่อสติตะปโยรปนังก็คือการชำระล้างจิตใจมีความสะอาดนี่เป็นของสำคัญเราไปเกิดในสถานที่ดีก็ดีสถานที่ชั่วได้รับความทุกข์ความลำบากก็ดีอยู่ในปัจจุบันได้รับความทุกข์ความลำบากก็ดีส่วนมากไม่ได้ขึ้นอยู่กับการขาดแคลนวัตถุใช้สอยต่างๆเช่นที่อยู่ที่อาศัยเครื่องรับทานปัจจัยทั้งสี่เป็นเครื่องนุ่งห่มอาหารการบริโภคที่อยู่อาศัยยาสำหรับแก้ไข
เราไม่ค่อยจะขาดตกบกพร่องสิ่งนี้พอให้เกิดความทุกข์มากยิ่งกว่าจิตที่ถูกสิ่งสกปรกรกรุงรังทั้งหลายครอบงำและบีบบังคับให้มีความทุกข์ความลำบากยิ่งกว่าการขาดแคลนด้านวัตถุทั้งหลายและความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่มีน้ำหนักมากสามารถจะทำอย่างอื่นใดๆอย่างอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเราให้กระทบกระเทือนไปด้วยไม่เพียงแต่จะเกิดความทุกข์ภายในใจของผู้นั้นเพียงผู้เดียวคนอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องยังได้รับความกระทบกระเทือนไปด้วยฉะนั้นใจจึงเป็นของสำคัญที่ควรได้รับการอบรมซักฟอกสติกับปัญญาเป็นเจ้าของของใจใจตามหลักธรรมชาติแล้วมีแต่ความรู้เฉยๆไม่รู้จักว่าดีชั่วผิดถูกประการใดส่วนที่รับทราบดีชั่วผิดถูกประการใดนั้นเป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะต้องวินิจฉัยใคร่ครวญแยกแยะไปตามขั้นแหน่ต่างๆแต่เป็นดีหรือชั่วก็ตามโดยทางสติปัญญาลำพังใจนั้นมีรู้อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีความแยกคายอย่างอื่นใดเลยจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาเป็นผู้ปกครองจิตรักษาจิตบำรุงจิตให้มีความสง่าผ่าเผยให้มีความสะอาดสะอ้านขึ้นมาคำว่าเพียงรู้เฉยๆเท่านั้นไม่มีแต่เพียงจิตอย่างเดียวยังมีกิเลสครอบจิตดวงรู้เฉยๆนั้นเข้าอีกจึงเป็นภาระอันหนักสำหรับจิตการชำระล้างจิตด้วยอุบายวิธีต่างๆเช่นนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นจึงเป็นความชอบธรรมที่จะให้จิตได้รับความสงบสุขจิตนั้นจะดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอตามนิสัยของตนอยู่นิ่งๆไม่ได้จะต้องหลุกหลีกหลุกหลีกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตอนาคตกว้านเข้ามาหมดปรุงเองคิดเองยุ่งไปเองนี่เป็นวิสัยของจิตจึงต้องได้ใช้สติปัญญาพิจารณาไตร่ตรองคัดเลือกความคิดที่เห็นว่าเป็นภัยต่อตนคือต่อจิตเองและพยายามส่งเสริมความคิดที่ดีให้มีกำลังมากขึ้นพยายามปัดเป่าหรือกำจัดความคิดที่เป็นภัยต่อจิตใจไปในขณะเดียวกันนี่คือการรักษาจิตจิตมีเจ้าของคือสติปัญญาเป็นผู้รับรู้รับทราบรับผิดชอบขณะใดมีสติก็ยับยั้งตัวได้ในสิ่งที่ไม่ดีถ้าไม่มีสติก็ปล่อยไปตามยถากรรมจิตก็จะว่าขาดผู้รับผิดชอบจะถูกขยี้ขยำจากสิ่งลามกทั้งหลายก็จำต้องยอมรับนี่จิตเป็นสมบัติของเราทุกคนใครเล่าจะปล่อยให้จิตเป็นไปตามยถากรรมซึ่งนำผลมาให้ตนได้รับความทุกข์ต้องพยายามระมัดระวังรักษาเพราะอย่างยิ่งการจิตตภาวนานี้เป็นสิ่งสำคัญมากเห็นประจักษ์ใจการอบรมจิตมีความสงบด้วยบทธรรมใดก็ตามเมื่อจิตสงบแล้วความเย็นความสบายโล่งภายในจิตใจหากเป็นขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็ได้ทราบชัดถึงโทษแห่งความฟุ้งซ่านของจิตที่
สั่งสมทุกข์ขึ้นมาให้รับแล้วรับเล่าไม่มีเวลาสั่งซาเลยจิตได้รับความสงบย่อมมีความสบายกายก็ปรากฏว่าสบายไปตามเพราะจิตใจเป็นเรื่องใหญ่โตมากถ้าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเอ็นเอียงไปได้หรือคงที่ดีงามไปได้เพราะจิตเป็นเจ้าของด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้อบรมจิตใจ เรื่องเพศหญิงเพศชายเพศนักบวชฆราวาสนั้นมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติหลักสมมุตินิยมแต่เรื่องความสุขความทุกข์นั้นมันมีได้ด้วยกันนักบวชก็มีได้ฆราวาสก็หญิงชายก็มีได้แต่การชำระสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์เราทำได้ด้วยกันเช่นจิตตภาวนาไม่นิยมว่าเป็นนักบวชหรือฆราวาสหญิงชายเรามีเวลาพอที่จะอบรมจิตใจของเราให้อยู่สงบนิ่งกับธรรมบทใดเป็นอารมณ์ก็ตามเราพอทำได้เมื่อตั้งใจทำและจิตซึ่งเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของอยู่เสมอก็จะได้รับการสนองตอบจากการอบรมของเราซึ่งเป็นการช่วยเหลือจิตให้รับความสงบเยือกเย็นจิตที่มีความเยือกเย็นกับจิตที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายนั้นมีคุณค่าต่างกันมากโลกมีความยืดยาวนานโลกมีความสง่าผ่าเผยโลกมีความกว้างขวางก็ขึ้นอยู่กับจิตที่มีความสงบสุขร่มเย็นแก่ตัวเองโลกที่มีความคับแคบตื้นตันจนหาที่ไปที่มาไม่ได้ก็เพราะความทุกข์ความเดือดร้อนของจิตพาให้เป็นไปเพราะฉะนั้นคุณค่าแห่งจิตทั้งสองประเภทนี้จึงต่างกันอยู่มากแม้จะให้ชื่อว่าจิตอันหนึ่งก็ตามอันเดียวกันก็ตามจิตอันหนึ่งถูกไฟกิเลสตัณหาอาสวะเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาในอิริยาบถต่างๆไม่มียกเว้นแต่จิตดวงหนึ่งมีธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาคือความสงบเย็นใจจิตทั้งสองดวงนี้ย่อมทรงตัวด้วยความสงบและความสายแสไม่แน่นอนในกิริยาต่างๆได้ต่างกันแต่จิตสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็พออยู่คนเราไปไหนก็พอไปเกิดที่ไหนก็พอเกิดเมื่อกรรมยังสืบต่อเชื้อยังสืบต่อที่จะพาให้เกิดใจยังมีความสงบเย็นใจเกิดใจมีบุญคือความสุขกำกับรักษาไปที่ไหนก็เป็นสุขไม่ว่าจะเพียงอยู่โลกนี้หรือวันนี้พรุ่งนี้ใจมีความสงบสุขวันไหนก็มีความสบายเช่นเดียวกันเพราะไม่ขึ้นอยู่กับวันกับการสถานที่แต่ขึ้นอยู่กับจิตผู้รับผิดชอบตัวเองว่าได้รับความสุขจากการบำเพ็ญของตนนั้นเป็นสิ่งสำคัญให้พยายามบำเพ็ญอยู่เสมอนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นสาระคุณอันหาประมาณไม่ได้แก่จิตใจของเราสรุปแล้วก็คือว่าการสร้างบุญสร้างกุศลมีเป็นมงคลแก่จิตใจของเรามากไม่ว่าจะสร้างประเภทใดขึ้นชื่อว่าความดีแล้วย่อมให้ผลเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นแต่จิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งกุศลทั้งหลายมารวมอยู่ในจิตนี้เราจะเคยให้ทานรักษาศีลหรือภาวนามากี่กับกี่กันก็ตามเมื่อจิตได้รับความสงบสุขขึ้นมาและสงบสุขไปโดยลำดับจนมีความแยบคายทางด้านสติปัญญาพิจารณาเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน
มากน้อยเพียงไรย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งความดีทั้งหลายของตนที่ได้บำเพ็ญมามากน้อยโดยไม่กำหนดการสถานที่ว่าจำนวนเท่าไหร่มารวมอยู่ที่จิตใจนั้นทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะที่รวมแห่งบาปและบุญทั้งหลายโดยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พยายามละบาปที่เป็นข้าศึกต่อใจพยายามบำเพ็ญคุณงามความดีอันเป็นคุณสมบัติประจำใจเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญจนกว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงดังท่านผู้สิ้นกิเลสไปโดยสิ้นเชิงแล้วนั้นท่านที่สิ้นไปแล้วท่านก็ได้ทำความอุตสาห์พยายามเหมือนกับเราท่านนี่แหละคือชื่อว่ากิเลสย่อมเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่เสมอไม่ว่าประเภทใดมีมากเป็นข้าศึกมากมีน้อยเป็นข้าศึกน้อยไม่มีเสียเลยจึงไม่มีข้าศึกการต่อสู้กับกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมต้องได้รับความกระทบกระเทือนสำหรับเจ้าของผู้ต่อสู้คือต้องมีความลำบากลำบนต้องฝ่าฝืนต้องอดทนต้องเพียรพยายามต่อสู้นี่เป็นคติของนักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านดำเนินมาไม่ทำแบบสุกเอาเผากินความซับเข้ามักง่ายนั้นเป็นเรื่องของกิเลสการไม่ต่อสู้การไม่พยายามการไม่ขวนขวายการท้อแท้อดแอในกิจการงานที่เป็นกุศลนั่นคืออุบายของกิเลสต่อมใจให้หลับสนิทให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอในธรรมไม่ใช่สิ่งอื่นใดสมกับนามว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อใจเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อเราคิดดำริที่จะสร้างคุณงามความดีประเภทใดก็ตามกิเลสจะเข้าแทรกกระซิบกระซาบขับกล่อมกันทันทีให้เผลอตัวจนได้แม้ที่สุดดูหนังสือธรรมะกิเลสก็ต้องมาบังคับบัญชาให้เรียกว่ากะเกณฑ์ให้ดีถ้าหนังสือเล่มนั้นหนาก็โหนี่จะอ่านไหวเหลือนะพอจะอ่านหนังสือธรรมะเข้าเกิดความง่วงเหงาเหานอนเกิดความท้อแท้อ่อนแอหาเรื่องหาราวมากีดกันไม่ให้อ่านเล็กๆเล็กน้อยก็เกิดความเบื่อหน่ายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่อุบายของกิเลสกล่อมจิตใจแต่เราไม่รู้สึกตัวเนี่ยกิเลสมันแหลมคมขนาดนั้นนั่งสมาธิภาวนามันก็ต้องกระซิบกระซาบบันโดนบันดาลภายในจิตให้คิดในแง่ไม่เป็นมงคลขึ้นมาแก่ตัวอันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั้นจนได้จะนั่งบ้างก็กลัวเจ็บกลัวปวดกลัวทนไม่ไหวกลัวจะลำบากลำบนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนมายาหรืออุบายของกิเลสกล่อมใจของเราให้เคลิ้มหลับไปจากธรรมให้มอบราบต่อมันทั้งนั้นเราว่าธาตุกิเลสเป็นเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีก็คือกิเลสนั่นแหละมันหลอกให้เราวาดภาพให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตัวมันเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นคือมันวาดภาพให้ข้ามตัวของมันไปเสียอย่าให้มากระทบกระเทือนตัวของมันเลยตัวของมันแท้ๆก็คือสิ่งที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรักชอบอยู่ตลอดเวลาไม่มีความอิ่มพอเคลิ้มหลับและหลับสนิทไปตามมันอยู่ทุกเวลานั่นแหละคือตัวกิเลสแท้ดังที่ยกมาเมื่อสักครู่นี้อันเป็นส่วนใหญ่พอจะมองเห็นได้นั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีทานรักษาศีลประเภทใดก็ดีขึ้นชื่อว่าความดีแล้วจะมีมารอันนี้แหละมารเข้ามาถึงกิเลสสมาน
้ามาแอบอย่างซึมซาบเข้ามาไม่ให้มองเห็นเนื้อเห็นตัวไม่ให้มองเห็นอากัปกิริยาอย่างไรเลยมาด้วยความสนิทติดจมด้วยอุบายอันแยบคายที่เราจะต้องเชื่อและหลับสนิทไปตามมันจนได้แต่เราไม่รู้ว่านี่คือกิเลสเรามองไปตามภาพที่กิเลสมันหลอกให้วาดภาพออกไปนู้นออกไปนอกขอบเขตจักรวาลแต่กิเลสจริงๆมันอยู่ที่หัวใจมันไม่อยู่ขอบเขตจักรวาลเป็นเสือเหมือนเสือโคร่งเสือดาวเหมือนยักษ์เหมือนผีก็วาดออกไปนอกๆนู่นนี่กิเลสมันหลอกวาดให้เราวาดภาพไปตามตัวกิเลสจริงๆอยู่ภายในจิตใจไม่ให้มองเห็นหน้าเห็นตามันได้เลยเพราะฉะนั้นมันจึงสนุกกล่อมจิตของสัตว์ทั้งหลายให้เคลิ้มหลับอยู่ตลอดเวลาหาขณะที่จะตื่นตัวขึ้นมานี้ได้ยากจึงต้องอาศัยหลักธรรมะธรรมสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นกล้องขยายหรือเป็นแว่นขยายแว่นส่องทางแว่นส่องดูตัวภัยคือกิเลสมันคือประเภทไหนบ้างที่หลอกลวงอยู่เราอยู่ตลอดมานี้หรือเราจะเห็นได้เวลาเราสำหรับนักปฏิบัติพยายามฝึกฝนอบรมในเบื้องต้นทั้งๆที่มีความมุ่งมั่นต่อจิตตภาวนาเพื่อความหลุดพ้นอย่างเต็มใจก็ตามแต่เวลาทำไปความมุ่งอยากจะให้ผลมันมากยิ่งกว่าเหตุที่ทำแต่เหตุที่ทำนั้นทำไปด้วยความทั้งเผลอไม่ยึดอะไรเป็นหลักมีแต่ความทั้งความเผลอที่กิเลสมันตบมันต่อยเกิดความทั้งความเผลอล้มลุกคลุกคลานไปเรื่อยๆเรายังไม่ทราบว่ากิเลสมันทำหน้าที่แทนเราบำเพ็ญธรรมความที่เราตั้งไว้ว่าเราบำเพ็ญธรรมจะเดินภาวนาทำได้สัก 2-3 วินาทีจากนั้นไปแล้วเป็นหลายนาทีไปแล้วล้วนแล้วตั้งแต่มีแต่เรื่องของกิเลสทำงานบนหัวใจเสียแต่คาดผลนั้นคาดเหนือโลกเหนือสงสารได้มรรคได้ผลจะได้นิพพานจากสิ้นกิเลสอุบายแห่งการสิ้นกิเลสนั้นทำอย่างไรถูกกิเลสเอาไปย่ำยีแหลกเหลวหมดอุบายใดที่จะเป็นเครื่องทำลายกิเลสมันกลับถูกกิเลสเอาไปทำลายซะหมดมันก็ไม่มีอะไรทำลายกิเลสพอให้หมอบลงบ้างจิตได้รับความสงบเย็นใจในขณะที่ภาวนาแม้ผู้ปฏิบัติก็ยังต้องท้อใจเพราะคาดผลมากกว่าเหตุไม่ได้มองดูเหตุที่บำเพ็ญนั้นเพื่อผลมันมีความสมบูรณ์ไปตามหลักของเหตุหรือไม่ไม่ได้ทั้งเกี่ยวตรงนี้เพราะถูกกิเลสปิดบังซะหมดมุ่งแต่ผลเมื่อทำไม่ได้อย่างใจหวังแล้วก็เกิดความท้อแท้อ่อนแอโอ้ยนี้หยุดซะดีนั่นหลอกลงไปอีกแล้วนะตั้งแต่เราทำพยายามทำให้ดีกิเลสมันยังแย่งของดีไปกินแล้วหยุดเสียดีก็เรียกว่ายกให้กิเลสจะทั้งหมดเราเลยไม่ได้อะไรติดตัวเลยแล้วมันดีได้ยังไงมีแต่ดีเพราะความขับกล่อมของกิเลสหลอกลวงเราทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติจึงต้องใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาด้วยนี่เป็นทางที่จะให้ทราบกลมายาของกิเลสแต่อย่างไรก็ตามเมื่อความอุตสาห์พยายามมีอยู่แล้วไม่ได้ครั้งนี้เอาครั้งต่อไปได้จนได้เลยได้หลายครั้งละหนเข้าไปก็เป็นเครื่องสนับสนุนพลังจิตใจมีกำลังมากขึ้นโดยลำดับต่อไปก็บุกเบิกกิเลสประเภทต่างๆที่คอยซึมซาบคอยกระซิบจิตใจนี้ให้ค่อยหมดไปปรากฏจะทำเด่นอยู่ภายในจิตใจเช่นความสงบก็เด่นความสง่าผ่าเผยความผ่องใสสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตก็เด่นนับวันเด่นไปโดยลำดับดังนี่เป็นอันว่าได้ผลตามความต้องการไปโดยลำดับแล้ว
กิเลสค่อยห่างจากตัวไปก็มีแต่สติปัญญาศรัทธาความเพียรเข้าหนุนจิตใจโดยลำดับลำดับจนเกิดความสว่างกระจ่างแจ้งถึงขั้นที่กิเลสมันหมอบมันหลบซ่อนในขณะภาวนาคุ้ยเขี่ยขุดค้นหากิเลสตัวใดก็ไม่เจอหน้ามันง่ายๆไม่เหมือนแต่เบื้องต้นที่กิเลสมันหนาแน่นคิดออกในแง่ใดก็มีแต่กิเลสพาให้คิดเสียมีแต่กิเลสพาให้ทำลายทำด้วยความคิดความอ่านที่เป็นข้าศึกต่อธรรมไปเสียนั่นในเบื้องต้นเป็นอย่างนั้นแต่เพราะความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยหลายครั้งหลายหนก็มีทางไปจนได้และเบิกกว้างออกโดยลำดับลำดับจนกระทั่งกิเลสเที่ยวหลบซ่อนวิ่งหัวซุกหัวซุนถ้าเป็นอย่างสัตว์ทั้งหลายเพราะสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมประเภทปราบปรามกิเลสทั้งหลายนั้นมีกำลังกล้าขึ้นมาโดยลำดับถึงกับต้องคุ้ยเขี่ยขุดค้นกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยและละเอียดละออถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมนานๆถึงจะเจอกิเลสสักตัวหนึ่งพอเจอก็ฆ่ากันทันทีฆ่ากันทันทีจนกระทั่งกิเลสไม่มีสิเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วนั่นแหละท่านว่าหมดความสกปรกโสโครกสะอาดเต็มที่ถึงขั้นบริสุทธิ์เพราะอำนาจแห่งธรรมที่เป็นเครื่องชำระซักฟอกจิตใจเมื่อธรรมได้เข้าคุ้มครองจิตใจและธรรมกับใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกิเลสก็หมดความหมายใจทั้งดวงมีแต่ธรรมล้วนมีชีวิตอยู่ใจตรงนั้นก็เป็นธรรมทั้งดวงเป็นคุณสมบัติเต็มที่ของตนอยู่ก็สบายไปก็ไม่มีความห่วงหน้าห่วงหลังไม่วิตกวิจารกับอนาคตพบกำเนิดที่จะต้องเกิดในที่นั้นนั้นหมดความสงสัยเพราะปัจจุบันนธรรมปัจจุบันนจิตนี้เป็นธรรมชาติที่สิ้นสงสัยโดยจากการทั้งปวงแล้วเพราะเหตุนั้นพระกินาศพท่านจึงไม่มีคำว่าอดีตอนาคตที่จะเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายก่อกวนจิตใจเหมือนคนสามัญเราทั่วไปปัจจุบันท่านก็รู้เท่าท่านไม่ยึดถืออะไรเพราะพอตัวแล้วขึ้นที่ว่าสมมุติเป็นข้าศึกต่อธรรมทั้งนั้นธรรมล้วนไม่เกี่ยวกับสมมุติเลยนั้นเป็นธรรมของท่านผู้บริสุทธิ์มีกล่าวถึงผลสุดยอดแห่งการตะเกียกตะกายการอุตสาห์พยายามลบลุกคุกคานเพราะต่อสู้กับที่เลยสุดท้ายก็สมบัติมหาศาลนั้นก็เป็นของท่านผู้อุตสาห์พยายามไม่ลดละจนได้ในธรรมท่านกล่าวไว้ว่าวิริยนาดุขมัตเตติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับลำดับจนกระทั่งพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เพราะความภาคเพียรท่านไม่สอนไว้ว่าคนจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เพราะความขี้เกียจขี้คร้านความอ่อนแอถ้าเราเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเชื่อการกระทําของพระพุทธเจ้าและผลที่พระองค์ได้รับตลอดพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนนี้ว่าเป็นธรรมด้วยกันพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามนั้นในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทก็พอครองตัวต่อไปไม่เดือดร้อนวุ่นวายนั่งที่ท่านทั้งหลายมาเพื่อได้ยินได้ฟังอัตธรรมนี่ก็เห็นใจตามปกติก็ไม่ค่อยเข้ามาแต่นี่ถือว่าใจเป็นสิ่งสำคัญจึงต้องอุตส่าห์พยายามนะ
อบรมสั่งสอนเพื่อได้คติเป็นเครื่องบำรุงจิตใจเพื่อสร้างคุณงามความดีต่อใจให้ใจรับผลเป็นที่พอตัวโดยลำดับขึ้นมาแล้วความสุขความเจริญก็จะเป็นของเราผู้บำเพ็ญเองการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้